สังเวยตัวเองนะเฉลยปกติลงมาโอ้มอนเตอร์เวล5งงงนจะมาทำอะไรเทพได้โอ้มอนเตอร์เวล5งงงนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพี่จะเอาโอเบลิกจากในเด็กขึ้นมาบนมือได้หรือเปล่าไปเมมโมรี่ออฟพบจั่วขึ้นมา4ใบนั่นแหละดาร์คออฟเดอะโซลทำงานมาแล้วครับผมบอกแล้วนะโอเบลิกเดอะทอมเมโต้น่ะมันคือลูกรักของผมเองนี่คือเทพเจ้าที่เก่งที่สุดในเกมโอเบลิกเดอะทอมเมโต้เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของจานหมีอยากเกรียนอยากลองดิอยากลองโดยที่คอนเทนต์เราในวันนี้เนี่ยผมจะไปเล่นเทพอีกแล้วก็มีหลายคนนะฮะอินบ็อกซ์กันเข้ามาบอกพี่เล่นเทพต่อหน่อยผมชอบมากๆเลยคืออย่างชอบเลยคือรู้แหละอยากเห็นผมแตกไอ้ลุงแต่ว่าเทพในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาแต่ว่ามันคือเทพมันคือเทพจริงๆนะครับที่ไม่ใช่เทพตัวตลกอย่างโอซิลิสนะฮะไอโอซิลิสเดอะสไลเฟอร์นั่นมันแบบมันเป็นเทพตัวตลกอะครับคือมันจะตายให้ได้นะฮะแต่ว่าเทพตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าตึงๆนะครับตึงแน่นอนพลังก็สูงนะฮะแล้วอย่างนี้คือเด็กเล่นง่ายกว่าเด็กที่แล้วด้วยจริงๆผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะไอเนี่ยมะเขือเทศโอบิลิกเดอะโทเมโต้ไงเทพมะเขือของเราทำไมมันถึงเล่นง่ายคือเรารู้กันดีแหละว่าเทพหลายๆเด็กเนี่ยมันต้องโคโบกับนูเมลอนมันถึงจะเล่นง่ายแต่โอบิลิกเนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่มันมีการ์ดนี้นะครับการ์ดออฟเดอะโซการ์ดใบเนี้ยมันสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์1ตัวที่มีพลังกับป้องกันเท่ากันก็คือ 4,000 ของโอบิลิกนี่แหละขึ้นมือได้1ใบใช้ได้เธอละครั้งมันมีการ์ดเสิร์ชของมันอยู่นะครับมันเลยเล่นง่ายคือถ้าเทียบกับโอซิลิสเนี่ยโอซิลิสนี่คือแบบคือเองกว่าจะขึ้นมืออ่ะมันยากเกินแล้วก็ขึ้นมือก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ตัวแตกไอ้ยัดแค่แต่โอบิลิกเนี่ยบอกยังก่อนมันไม่ใช่นะครับผมเนี่ยคือเทพจริงๆแล้วอีกอย่างเนี่ยโอบิลิกเนี่ยมันมีการเอฟเฟกต์ของการ์ดด้วยพร้อมกับนี่เลยมีการ์ดส่วนตัวของมันอีกนะฮะ Fist of Fate นี่ก็คือการ์ดควิกสเปลของโอบิลิกที่ทำให้ตัวของโทเมโต้ของเราเนี่ยมีความเทพเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะเลือกมอนสเตอร์1ตัวนะฮะเนเกตเอฟเฟกต์ไปได้แล้วก็ถ้าใช้ในช่วงเมนเฟสเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเมนเฟสของเราสามารถทำลายการ์ดสเปลแท็บของอีกฝ่ายทุกใบได้เลยคือแบบมันคือการ์ดที่ทำให้โอเบลิกเนี่ยมันคือเทพไงเทพมันก็คือเทพอยู่วันยังข้ามมันนะส่วนการ์ดอื่นก็คล้ายๆกับเด็กของโอซิลิสเดอะสไลเฟอร์ไงก็คือเน้นนูเมลอนนะครับแต่ว่าเด็กเนี้ยมันอาจจะเน้นจั่วกว่าสไลเฟอร์อยู่ก็คืออลูออฟดักเนสกับเมมโมรี่ออฟโฮปเนี่ยมันสามารถจั่วได้นะที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีอินฟินิตเอมเพอร์มิเนนนะแม็กซี่นูเมลอนวอลแล้วก็เบอร์เทิร์นฟาเดอร์เอามาเพย์เซฟที่สำคัญเลยขาดไม่ได้ถ้าขาดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้จริงๆก็คือนี่เลยThe Wing Dragon of La Sphere Mode หรือว่าไข่โอบิลิก What ถ้าไปอยู่เด็กลาก็คือไข่ลาถ้าไปอยู่เด็กเอ็กโซเดียก็คือไข่เอ็กโซเดียแต่ว่าถ้ามันอยู่ในเด็กโอบิลิก The Tomato เนี่ยมันก็คือไข่โอบิลิกมันขาดไม่ได้นะเมตาช่วงนี้กำลังมาแรงนะนอกจากโอบิลิกมันจะทำลายพวกการ์ดได้แล้วผมก็จะใส่ไข่โอบิลิกนี่แหละมาเซฟเข้าไปอีกนะฮะเรามันแบบเน้นเพย์เซฟไงอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเด็กโทเมโต้นะเห็นไหมว่ามันจะแตกต่างกับโอซิลิสอยู่ก็หลายใบเหมือนกันก็มีจั่วแล้วก็มีการ์ดประจำตัวของโอบิลิกอีกนะครับมันก็ต่างแหละนะไปพังงาดกันดีกว่าผมจะดึงโอบิลิกมาจากพื้นไงผมจะพังงาดให้โลกมันจำว่าโทเมโต้เนี่ยคือเทพจริงๆดูมานะฮะอีกฝ่ายเขาเป็นอะไรเนี่ยคือมีแค่ตานี่มันพลอตออฟกรีกนี่หว่าหายจอมละโมบมาครับเราเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังนะตามสไตล์ดรอโอ้โหเอาสี่ฝ่ายอีกฝ่ายลำมาทีนี่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเจอโอบิลิกเดอะโทเมโต้เลยก็ลำมาซี่ทิกสตาร์นะทิกสตาร์ว่ะเราไม่ใช้เราแบบเราปล่อยเซอร์ทิกสตาร์มันเน้นเกี่ยวกับพวกลดไลฟ์พอยต์
นะฮะหรือว่าพวกแบบตีเข้าพลังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช้เวทฟิลมาเราก็ปล่อยให้เขาเล่นนะเราไม่ใช้การ์ดเลยทั้งนั้นเออก็เอาการ์ดทิกสตาร์หนึ่งใบขึ้นมือได้นะยังไงต่อเพื่อนมอบการ์ดไว้หนึ่งใบจบเทิร์นอย่างนั้นน่ะล่ะเดี๋ยวดูดรอโอ้โหนูเมลอนวอลเอาละฮะอย่างนี้ใช้การ์ดออฟเดอะโซไปก่อนเลยนี่เราขอเลื่อนหาหน่อยพอเลื่อนหาเสร็จเนี่ยเราก็กด Nแล้วเราสามารถเลือกการ์ดได้นะเนี่ยก็คือเลือกการ์ดที่มีพลังโจมตีกับป้องกันเท่ากันก็คือโอบิลิกนั่นเองมาเออโดนไป200นะครับตามสไตล์200มันก็ค่อยๆหล่อยนะนูเมลอนวอลทำงานทิ้งตัวเองเอานูเมลอนเน็กเวิร์ดลงมาบนฟิวมาทำงานต่อเลยเรียกชาวแก๊งนูเมลอนออกมาเลยนูเมลอนทั้ง4ตัวชาวแก๊งมาฮะเดี๋ยวนายเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยถ้าผมจะเอานูเมลอนตีก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้ว่ะ no. คือถ้านูเมลอนตีเนี่ยมันจะไม่เข้าคอนเทนต์เดี๋ยวน้องๆก็จะแซวบอกพี่เอานูเมลอนตีอีกแล้วเลย มันอยู่ไม่ได้นะเราต้องโอเบลิกเดอร์โทเมโต้สังเวย3ตัวอัญเชิญแบบปกติออกมาเลยโอเบลิกทหารเทพยักษ์ไงตี 4,000 นี่แหละตี 1,800ปล่อยให้ตีหรือเปล่ายังไงเพื่อนไม่รู้แหละแต่ก็ป้าไปก่อน 2,200 แล้วก็นูเมลอนนัมเบอร์4ตีผู้เล่นโดยตรงโดนขอโดน 1,000 เป้งๆ What นี่มีกระบอกเวทด้วยเหรอ โดนสะท้อน 1,000 ฟรีๆเฉยซุ่มกระบอกเวทไว้เฉยอีฝ่ายรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้ใส่โอบิลิกโอบิลิกเนี่ยมันคือเทพไงมันไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดานะแต่ว่ามันคือเทพจบเทิร์นก็มาดีครับเจอผมอะโอบิลิกเดอะโทเมโต้ไงมาเทิร์นของนายนะเป็นแค่ทิกสตาร์อย่ามาสู้กับเทพมาเลยมอบการ์ดไว้1ใบ Hello. โชว์ตัวนี้จากบนมือนะฮะไอรอนดราก้อนเฮ้ยเมื่อลงมามันจะทำลายการ์ดแถวเดียวกันนะฮะบอกเลยว่าโดนเนี่ยเอาทุกคนเคยเป็นไหมเล่นยูกิในคอมเมาส์คลิกขวาเฉยเลยคลิกขวามันเป็นการแบบยกเลิกไงยกเลิกเอฟเฟกต์การใช้การ์ดไงโอ้โหจบแล้วยังชอบอีกฝ่ายนี่ได้ใจแล้วอ่ะลงเมกไนท์มาตีรัวๆชัวเลยจันหมีนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้มัวแต่โมยังชอบ 2,000เมื่อกี้คือแบบกะจะกดไอ้คลิกซ้ายแล้วนะก็คือกะจะบอกก่อนสักพักคลิกขวาเมาส์คลิกขวาไปเฉยเลย งงเฮ้ย แต่มันยังไม่จบหรอกนะนูเมลอนเน็ตเวิร์ดทำงานนูเมลอนคอลลิ่งไงล่ะก็เอานูเมลอน4ตัวลงมาแบบพิเศษอีกครั้งหนึ่งไอ้นมเอ็งโดนแน่วะจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับจังหวะเมื่อกี้แหละถ้าใช้นูเมลอนตีเนี่ยก็เรียบร้อยแต่ว่าเฮ้ยเราต้องโชว์พลังของเทพเจ้าเทพมะเขือของเราเนี่ยมันต้องเป็นตำนานคลิปเนี่ยใครจะมาล้อว่าเทพนี้มันแกงหรือเปล่าคือไม่ใช่เนี่ยคือเทพนี้คือเทพจริงๆไปนี่ลูมาตีต่อโอบิลิกตีไปที่เมกไนท์ตัวนี้2,000แล้วก็นูเมลอนตัวนี้ก็ตีไปที่ผู้เล่นโดยตรง1,000ไงล่ะมาจบเทิร์นว่ะก็มาดิครับนี่ไงคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยจะหวังว่าเฮ้ยแกงโอบิลิกว่ะคลิปนี้ไม่ไม่มีทางนะนี่คือเทพแห่งมะเขือเทพตัวเป็นๆเลยนะเราจะมาแกงเขาไม่ได้นะเขาเทพจริงบอกเลยว่าโดนเนี่ยเอ้าเมื่อกี้คืออ่อนให้ไงคือแบบคืออ่อนให้อ่ะครับคือผมเนี่ยตั้งใจกดคลิกขวาจริงๆเฮ้ยโชว์ทิกสตาร์จากบนมือนะโคโลบาเนะลงมาโคโลบาเนะวะชื่อซะญี่ปุ่นยังไงต่อฮะลงมาตั้งป้องกันด้วยนะคืออยากเอาเพย์เซฟเลยอีกฝ่ายนี่คงไม่กล้าแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพอะต้องป้องกันเท่านั้นวะเออก็ตั้งหมอบอีกตัวหนึ่งเพิ่มนะแล้วก็จบเทิร์นสวยจั่วไพ่โอ้โหเมาส์ออฟเดอะบอลมาเปลี่ยนเวทฟิลเลยเอาเมาส์ออฟเดอะบอลลงไปเมื่ออยู่ต่อหน้าโอบิลิกเนี่ยมันไม่มีทางป้องกันได้หรอกนะเมื่อมอนสเตอร์เวล10ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายสำเร็จก็จะเทคดาเมจเพิ่มอีก 1,000
ตึงแล้วก็มอนสเตอร์เวล10เนี่ยจะไม่ถูกทำลายด้วยจากเอฟเฟคของการ์ดนายเนี่ยจะมีปัญญาทำอะไรเทพได้บอกเลยว่าเทพโอเบลิกเนี่ยมันคือระดับพักการไงล่ะไอ้หนุ่มด็อกมาติก้าเหรอเฮ้ยไอ้หนุ่มตัวนี้มาเล่นกี่เด็กวะเนี่ยสังเวยตัวเองนะใช้แบบปกติลงมาโอ้มอนสเตอร์เวล5งงๆจะมาทำอะไรเทพได้โอ้มอนสเตอร์เวล5งงๆฮะ what เฮ้ยเฮ้ยมันเอากลับขึ้นมือได้ด้วยเหรอหน้าหนีเซอร์ไพรส์เป็นแค่มอนสเตอร์เวล5แท้ๆจั่วไพ่เป็นไงฮะโอ้โหมาผมไม่ตายง่ายๆหรอกหน้าไอ้หนุ่มเสียใจด้วยเด็กเนี้ยมันคือเด็กของผมไงนะอะโถผมจะแพ้อย่างนั้นน่ะเหรอไม่มีทางหรอกมาออกมาเหล่าลูกสมุนทั้ง4ตัวแล้วก็แบทเทิลไปเลยนี่เรา 1,200แล้วก็เพิ่มพลังยังไม่หมดนี่นะมันต้องอย่างนั้นเป็น 4,000 แล้วก็ปิดฉากเลยไอ้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก็ใช้วิลิกสังเวยก็ได้นี่หว่าแต่ว่าเอ้ยช่างมันแล้วกันนี่เราลาก่อย อย่ามาท้าทายผมว่ะนะนี่ไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดานะแต่ว่ามันคือเทพโอ้มอนสเตอร์เวล5งงๆมาตาต่อไปนะฮะเจอกับมาสเตอร์เราก็เป็นฝ่ายเริ่มทีหลังเหมือนเดิมนะตามสูตรเพราะว่าไข่ลาเราเนี่ยหรือว่าโซคอสซิ่งของเราเนี่ยมันต้องได้ใช้รอการ์ดก็ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ no. เพราะว่าโอเบลิกไม่มีมีแต่นูเมรอนนะนูเมรอนได้อยู่แต่โอเบลิกไม่มีแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นในการ์ดของผมว่ามันจะออกมาในเทิร์นต่อไปเชื่อมันเลยอะแม็กซี่เป็นเด็กของจังนะฮะฟูโดยูเซ่เลยมาฟูโดยูเซ่เราก็ยิงแม็กซี่ไปเลยขอจั่วหน่อยกาลัมเปล่ากาลัมก็จั่วหนึ่งไม่ใช่จังแฮะเป็นเด็กแอสซาวโหมดนี่ว่านานๆเจอทีเมื่อลงแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จก็เอาการ์ดแอสซาวขึ้นมือได้หนึ่งใบเดี๋ยวจะโชว์พลังของเทพเจ้าให้ดูนะตาหน้าทิ้ง Assault Beast นะฮะเอา Assault Mode ขึ้นมือได้หรือว่านายจะแปลงร่างเลยเลยเธอเล็กนั้นก็แปลงร่างเลยเลยไอ้หนุ่มกล้าลำหรือเปล่าเจอแม็กซีนาแบตเตอรี่แมนโซล่านะเมื่อถูกอัญเชิญลงมาเนี่ยก็เอาการ์ดเผ่าทันเดอร์จากในเด็กลงสู่สารได้1ตัวเฮ้ยเด็กอะไรเนี่ยมีทันเดอร์ดราก้อนด้วยเลย What? ผมนี่หนานี้โคเลสเลย มาแล้วก็เอฟเฟคของเวทนะออกจากเกมไปจัวMemory of Hope Memory of Hope อ่ะไม่ออกไม่เป็นไร yeah. นะทหารเทพมะเขือไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าเรามี Memory of Hope อยู่เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะออกไหมคือถ้าไม่ออกเนี่ยเองต้องโทษ Memory of Hope แล้วแหละ ไม่เกี่ยวกับตูนะ เดี๋ยวอีกฝ่ายจะบอกพี่ทำไมไม่เอาโอเบลิกมาตีล่ะ no. เฮ้ยไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวถ้าการไหนออกก็ตีมาMemory of Hope ของเราเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพี่จะเอาโอเบลิกจากในเด็กขึ้นมาบนมือได้หรือเปล่าไป Memory of Hope จั่วขึ้นมา4ใบนั่นแหละ Dark of the Soul ทำงานมาแล้วครับผมบอกแล้วนะโอเบลิกเดอะทอมเมโต้น่ะมันคือลูกรักของผมเองนี่คือเทพเจ้าที่เก่งที่สุดในเกมโอเบลิกเดอะทอมเมโต้ลงมาเลยแล้วก็ตีคือจะต้องตีแล้วไปขอต่อยหน้าเต็มๆหน่อยไม่มีการ์ดเนเกตก็ป้าบไปดีครับ 2,500 รู้จักหรือเปล่าเมนเฟสที่2หมอบการ์ดโซคอสซิ่งไว้แล้วก็อินฟินิตไว้นะแล้วก็ฟิตออฟเฟสไว้นะจบเทิร์นเทิร์นของนายว่ะเทิร์นของนายและพ่อหนุ่มมาสเตอร์ทิ้งทันเดอร์ดราก้อนเอาทันเดอร์ดราก้อน2ใบขึ้นมือโอเคมาHello? โชว์แดงเจอร์สุ่มทิ้งการ์ดทิ้งแอสซาวหมดว่ะทิ้งแอสซาวหมดว่ะทุกคนมันจบแล้วเพื่อนนี่ไงทิ้งแอสซาวหมดไงเด็กดวงนี่อย่างชอบอ่ะเลดี้ฟิวชั่นนะใจละพอยต์ 1,000 อันเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ฟิวชั่นเวล6หรือต่ำกว่าที่ไม่มีเอฟเฟกต์ลงแบบพิเศษจากเอ็กตราเด็กได้ฟิวชั่นลมทำงานว่ะเป็นปลาหมึกว่ะปลาหมึก2,200นะ5ดาวเดี๋ยวก่อนนะนายจะทำอะไรอ่ะพ่อหนุ่ม
พ่อหนุ่มคิดว่าพ่อหนุ่มจะรอดเลยซิงโครเป็นคาออสลูเลอร์นะแต่ว่าคาออสลูเลอร์เนี่ยผมบอกเลยว่ายังก่อนนะไอ้ฝงเอฟเฟกต์อะอย่าเพิ่งใช้ยังก่อน Wait a minute Infinite Impermanent นะต้องขัดยังวันนี้ต้องขัดขัดแข้งขัดขาขัดเลยนี่ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์แล้วยังชอบมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนยังไงฮะจะทำยังไงครับคนนี้คือตอนนี้พลังเขาก็น้อยกว่าด้วยนะจะยอมแพ้หรือเปล่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเทพนี้คือเทพที่เก่งที่สุดไงโทเมโทลูกรักไงเนี่ยเขาก็หมอบการ์ดไว้หนึ่งใบนะโอ้โหหมอบการ์ดเลยดรอโอ้โหอุ้ยบอกเลยว่าถ้าวิลิกถูกทำลายเนี่ยโดนนูเมลอนโถมแน่นูเมลอนวอลพร้อมกับนี่เลยผมว่าผมจะใช้โซคอสซิ่งหน่อยให้อีกฝ่ายเขาหน้าตึงเล่นนะหน้าจีนเล่นไปโซคลอสซิ่งเอามอนเตอร์ของอีกฝ่าย3ตัวมาสังเวยได้นะโดยการลงไข่ลาไปเลยไปครับนี่ไงสังเวย3ตัวเลยก็มาอยู่ในเด็กโอเบลิกก็คือไข่โอเบลิกนี่ เพราะว่ามันมี2ฟองไงแล้ว yeah. มามันจบแล้วแหละนะโอเบลิกอยากจะต่อยหน้าคุณวะ God Hand Impact ไงล่ะนี่ 4,000 ตัวแตกนะฮะโดนโอบิลิกต่อยเป็นไงตึงๆมาครับผมกับตาที่3นะตานี้อีกฝ่ายเขาจะลดแรงอีกฝ่ายเขาจะลดแรงอย่างเงี้ยเนี่ยเอ็ดดี้เหรอชื่อเอ็ดดี้เฮ้ยเอ็ดดี้ลดแรงไปเถอะซวยหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าเรามันจะเลื่อนแรงไงนะนายต้องลดแรงแล้วแหละจังหวะนี้น่ะเริ่มก่อนซะด้วยโอเคได้ดิแอดดี้ดรอจบเทิร์นโชว์เลย IQ ที่90ล้านผมมันบอกว่าจบเทิร์นต้องจบเทิร์นนะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบุกเขาได้เดี๋ยวเขารู้ไงว่าเราเป็นเด็กอะไรมาเล่นเด็กอะไรครับแอดดี้แต่ผมว่าเขาน่าจะตึงๆแหละเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่าเขาจะลดแรงไงมันอยู่ไม่ได้แล้วเด็กแวมไพร์แวมไพร์คิงดอมนะเด็กแวมไพร์เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเด็กแวมไพร์ใช่ไหมได้ได้เอเวทฟิลใบนี้คือจะทำให้มอนสเตอร์ซอมบี้เนี่ยเพิ่มพลัง500ด้วยนะมาหมอบการ์ดไว้1ใบจะลงตัวไหนมาหรือเปล่านะอีกฝ่ายจบเทิร์นด้วยอ่าฮะจบเทิร์นอย่างนี้เนี่ยดรอ เป็นไง นี่ขนาดผมไม่มีการ์ดโอบิลิกบนมือนะเนี่ยยังจั่วพื้นได้เลยอ่ะครับของจริงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนอ่ะเราก็ใช้นูเมลอนเน็ตเวิร์ดไปให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าเราเล่นเด็กอะไรมาดาร์คแฟคทอรี่เลือกทิ้งมอนสเตอร์1ตัวจั่ว1ใช้นูเมลอนคอลลิ่งนะเรียกชาวแก๊งเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเมื่อผมคอสเพลย์เป็นใครบะ คือว่าแบบการ์ดโคตรดีมาเอฟเฟคของแวมไพร์คิงดอมทำงานทราเก็ต1ใบโอ้ทำลายทิ้งได้เลยเลยเลือกการ์ดแวมไพร์1ใบทิ้งลงสู่สระนะแล้วก็ทำลายการ์ด1ใบได้เลยแต่ทำลายไปเลยทำลายไปเลยเพื่อนทำลายไปเลยให้สบายใจเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนูเมลอนอยู่แล้วนะมันมีการ์ดที่เทพกว่านั้นไอ้หนุ่มมาอัญเชิญแบบปกติสังเวย3ตัวโอบิลิกเดอะโทเมโตนี่แบทเทิลเลยโอบิลิกตีไปที่ผู้เล่นโดยตรงเป้ง 4,000 เต็มๆอ่ะฟิตออฟเฟทแล้วก็นูเมลอนคอลลิ่งนะผมจะหมอบหลอกไว้ก่อนใบหนึ่งอย่างนั้นฟิตออฟเฟทมันถูกทำลายมันไม่ได้นะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบเอ้ยมีการหมอบมาทำลายทิ้งอะไรอย่างนี้ผมเลยต้องหมอบขู่ไว้1ใบเฮ้ยแต่ว่าทุกคนเฮ้ยมันไม่ได้จริงว่ะ no. คือแบบโอเบลิกเป็นตัวสีฟ้าครับทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีจานหมีก็ออฟตัดแว่นกรองแสงคุณภาพดีระดับโลกที่ใครหลายๆคนก็เลือกใช้ใช้วัสดุสุดแข็งโป๊ก Assaulted Stainless Steel บางเฉียบทับไม่มีหักไม่มีเติมไม่มีแต่งไม่มีต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นตกไม่แตกแต่ว่าระวังเลนเป็นรอยนะบิดงอผิวไหวดั่งสายน้ำไม่ว่าจะเป็นการดูเอลนั่งจัดเด็กเป็นเวลานานๆบอกลาแสงสีฟ้าบนหน้าจอไปได้เลยหากซื้อในช่วงเปิดตัวมีส่วนลดอีก300บาทด้วยแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรับ PlayStation 5ในตำนานที่หาโคตรยากจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้
ถ้าหากว่าคนไหนที่บอกว่ามาจากช่องหมีน้อยเกมเมอร์โดยการใช้โค้ดหมีน้อยเนี่ยจะได้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีก100กันไปเลยก็อย่าลืมไปช็อปกันนะอย่างชอบก็ตัวมันสีฟ้าดูตัวมันสีฟ้านะมันไม่เข้าไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้มาครับอีกฝ่ายเราก็พูดไปเมื่อกี้เรียบร้อยเออ Dark Factory นะทิ้ง1จัว1มาเอ็ดดี้ตั้งใจเล่นหน่อยดิเพื่อนนายเกรงกลัวต่อเทพไงเอฟเฟคทำงาน Vampire Familia เอาเวทฟิวลงสุสานแล้วก็ยังไงเนี่ยแอดตัวเองลงมาแบบพิเศษได้โอเคแต่พลังแค่500น่ะมันจะทำอะไรได้เพราะหนุ่มจ่ายแล้วพอย500แอดการ์ดแวมไพร์มอนเตอร์จากในเด็กขึ้นมือได้ยังไงสิฮะเขาก็แวมไพร์เคิร์สขึ้นมือจะลงจะสังเวยเลยหรือเปล่านะหรือยังไงแชร์เดอะแพนนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเลือกทราเก้1ใบเอาลงสุสานผมจะพังงาดให้โลกมันจำว่าโทเมโต้เนี่ยคือเทพจริงๆไอ้นุ่มบังอาจทำเทพอเวลิกของเราได้นะจบเทิร์นว่ะแต่ว่าเฮ้ยนายน่ะรู้หรือเปล่าว่าโอเวลิกหรือโทเมโต้เนี่ยมันไม่มีทางไปไหนหรอกนะGuard of the Soul นะขึ้นมือเป็นไงฮะใช้งานเลยมาผมบอกแล้วว่าโอเบลิกเนี่ยมันอยู่ข้างผมเสมอว่ะมันอยู่ในใต้ตีนผมเนี่ยผมจะจั่วขึ้นมาจากพื้นเมื่อไหร่ก็ได้ไงจะขาดหรือเปล่าจะขาดหรือเปล่าไม่ขาดก็เลื่อนหาโอเบลิกเจอแล้วก็เอ็นไปเลือกการ์ดโอเบลิกขึ้นมือมาเลยโอเบลิกเดอะโทเมโต้ไปฮะใช้งานเอฟเฟกต์ของนูเมลอนเน็กเวิร์ดทำงานเอานูเมลอนคอลลิ่งจากในเด็กลงสู่สารอัญเชิญแบบพิเศษชาวแก๊งของพี่เนี่ยมันไม่ได้เนี่ยมันต้องเล่นจริงๆอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วก็เฮ้ยหืมGuardian of the Golden Land อ้าวเด็กลุงทองเหรอ What? หรือเปล่าเด็กลุงทองมะแต่มีซอมบี้ตัวอื่นด้วยนะไม่น่าจะใช่นะไปครับสั่งไว้3ตัวลงแบบปกติทหารเทพยักษ์โอเบลิกเดิมมะเขือเทศแล้วก็ Battle Phase เลยจังหวะนี้นะตีไปโอเบลิกตีไปที่โทเค็นของอีกฝ่ายก็ขอป้าบหน่อยป้าบเจ็บๆกันไปแล้วก็นูเมลอนอาคามตีไปที่ผู้เล่นโดยตรงเป็นไงแล้วเทพมันไม่มีทางจากผมไปไหนได้นะไอ้หนุ่มนายจะทำลายไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นมือตลอดบอกเลยมาจั่วการ์ดขึ้นมาจบได้แล้วจบแล้วอย่างนี้มันเกมจบแล้วมันต้องจบแล้วแหละอนาคินพาราเรลทวิสเตอร์โอ้โหอุ้ยเลือกทราเกต1ใบทำลายทิ้งได้จะทำลายการ์ดไปไหนทำลายนูเมลอนเน็กเวิร์ดนะโอ้โหทำลายนูเมลอนเน็กเวิร์ดเฉยว่ามายังไงต่อครับหมอบการ์ดไว้1ใบหมอบบัฟหรือเปล่าไอ้หนุ่มหมอบบัฟหรือเปล่าไม่รู้แหละจบเทิร์นมันจบแล้วอุ้ยแล้วคือเท่าบิลิกโดนทำลายก็เงินจั่วได้ต่อด้วยนะการ์ดออฟโซอีกใบหนึ่งผมนี่อย่างชอบแบทเทิลโอบิลิกตีไปเลยก็อดแฮนด์อิมแพคโดนเอ็ดดี้นายลดแรงไปเถอะนะใครลดแรงลดแรงก่อนเลยแต่เราเนี่ยจะเลือดแรงแล้วจีจีเอ็ดดี้นี่งงอะบอกเลยโอบิลิกขึ้นโกงเกินเพราะว่าเป็นผมไงผมมันคือใครบะเซโตะไงมาตาสุดท้ายนะครับเออไอ้นี่มันจะเลื่อนแรงวะมันจะเลื่อนแรงวะโอ้โหแล้วคือเริ่มก่อนด้วยนะคืออีกฝ่ายก็เลือกให้เราเริ่มก่อนด้วยนะทำไมมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วเริ่มก่อนผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเด็กนี้อ่ะนะเพราะว่าเด็กนี้มันเน้นแบบเอาอีกฝ่ายสังเวยไงนะดูการ์ดอย่างนี้มันจบเทิร์นดีกว่าการ์ดอย่างนี้เราต้องจบเทิร์นเราเล่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราลงมอนเตอร์ไปเนี่ยมันต้องทำลายเราแน่นอนนะ okay. เราขอแบบจุ๊บๆไว้ก่อนนะจุ๊บๆเราจะไม่บอกเขาว่าเราเล่นเด็กอะไรแต่ว่าเขาเล่นเด็กตูนชัวดูจากการใช้การ์ดตูนแล้วนี่ไงตูนเทเบิลนะเอาตูนคิงดอมขึ้นมือเออนี่มันคือตูนไง Bruh. จบเทิร์นไอ้สองไอ้นุ่มไอ้นุ่ม
จูอาไพ่อู้ยนูเมลอนวอลนะผมว่านะผมจะใช้นูเมลอนเน็ตเวิร์ดเลยไม่รอแล้วเราขอตีฟรีหน่อยแล้วกันนะนูเมลอนเน็ตเวิร์ดทำงานแต่ว่าในเทิร์นนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้โอเบลิกเราจะไม่บอกเขาว่าเราเล่นเน็กโอเบลิกเดอะโทมิโตเราใช้นูเมลอนเนี่ยขู่เขาไปเลยว่าเฮ้ยนี่มันนูเมลอนนี่ว่าต้องเพย์เซฟหน่อยแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่ no. เราเล่นเด็กโอเบลิกตีนี่พันหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็ตีต่ออีกพันหนึ่งอนาเธอร์วันตีต่อโดนไปอีกพันหนึ่งแล้วก็ปิดฉากด้วยพันหนึ่งปาบมันต้องอย่างนั้นสิครับเมนเฟสที่2ใช้งานสัญญาเลยเอาเอคามเป็นเครื่องสังเวยอันเชิญไปพิเศษนูเมลอนเคออสเกตสัญญาก็การออกจากเกมไงมานี่คือเอานูเมลอนขู่เลยนะมาดูกันว่าเขาจะเดินตามแผนผมหรือเปล่าเพราะว่าระดับจานหมีไอคิวมันสูงปี๊ด hey. แถวเนี้ยแม่งเถื่อน โอ้โหโอ้โหผมนี่โอ้โหเลยเอาแม็กซีไปก่อนละกันนะ มันคืออุกกาบาตอีสปอร์ตเฮ้ยแต่ก็ดีใช้ตอนนี้เนี่ยรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเราจะได้จั่วการ์ดฟรี2ใบไงล่ะ1ใบก็คือลงบนฟิลของอีกฝ่ายแล้วก็อีก1ใบลงบนฟิลของเราไหนดูซิจั่วเป็นอะไรผมบอกแล้วว่า Obelix The Tomato ลูกหลักของผมเนี่ยมันต้องเป็นตำนานคลิปนี้ซึ่งเอฟเฟคของซันย่าเนี่ยมันเกิดไปแล้วนะฮะก็คือเอาการ์ดทุกใบของอีกฝ่ายออกจากเกมซึ่งไอ้อุกกาบาตเขาเนี่ยก็ออกจากเกมด้วยแล้วก็โทเค็นของเราก็จะสลายไปเป็นไงฮะต่อให้นายใช้อุกกาบาตทำลายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลหรอกนะ Lightning Storm เลือกการ์ดเวทกับดักของอีฝ่ายทำลายทิ้งแบบเอาอื้อฮึนูเมลอนถูกทำลายไอ้นุ่มน่าจะเลื่อนแหลงสินะเจอพี่นี่ยังก่อนแม็กซี่ทิ้งต่อเลยขอโจฟรีอีก1ใบนูเมลอนวอลยังก่อนเราจะไม่ให้เขาได้รู้ว่าเราเนี่ยยังมีคอมโบเราอยู่บนมือเขาก็เอาการ์ดออกจากเกมแล้วก็ลงแบบปกติลงมา The Backstone Red Eye นะคือตั้งแต่เธอแรกนะจะอัญเชิญ Red Eye ตูนดราก้อนลงมาเลยแหละโอเคโอเคจัวหนึ่งโอบิลิกใจเย็นนะโอบิลิกเอ็งไม่คิดจะพูดอะไรกับข้ามั้งเลยหรือไงเฮ้ยตูนบุ๊กมาร์กนะแอดการ์ดตูนโบหรือว่าการ์ดที่เกี่ยวข้องกับตูนขึ้นมือได้ก็เป็นตูนเทเลอร์นะเนเกตเอฟเฟคได้เฮ้ยแพทเทิร์นเฟสแต่ก็ยังก่อนยังก่อนยังก่อนตูนตอนเชิญแบบพิเศษในเทเลอร์แรกเนี่ยมันก็ไม่สามารถโจมตีได้นะพ่อหนุ่ม nope. เฮ้ยใจเย็นจัวอินฟินิตนะใช้งานนูเมลอนวอลอีกรอบหนึ่งมาอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันต้องโดนแล้วแหละนายจะขัดเลยหรือเปล่าไม่ขัดใช่ไหมไม่ขัดก็เอานูเมลอนเน็กเวิร์ดลงมาเลยนะฮะพร้อมกับใช้งานนูเมลอนเน็กเวิร์ดเอานูเมลอนคอลลิ่งจากในเด็กลงสู่สารไปมะเขือเทศจะจุติและไอ้หนุ่มเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยออกมาเหล่าสาวกทั้ง4ตัวลูกน้องของฉันไงแล้วก็สังเวย3ตัวอัญเชิญแบบปกตินี่คือเทพทหารยักษ์ที่เก่งที่สุดเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือภูเขาก็ยังมีภูเขาอีกลูกหนึ่งเทพที่เหนือกว่าเทพที่ออกมาจากพื้นได้อยู่ใต้ดินอยู่ใต้เท้าออกมาทหารเทพยักษ์โอบิลิกโตเดอะโทเมโตมาตีไปแบทเทิลเฟลด์โอบิลิกตีไปที่เลดอายตูนดราก้อนของอีกฝ่ายกอดแฮนด์เต็มๆนะ 1,600 แต่ว่าเอฟเฟคของคิงดอมนะก็คือเอาการ์ดออกจากเกมได้ไม่ถูกทำลายแต่ว่าเราจะหมอบการ์ดใบนี้ไว้พร้อมกับจบเทิร์นมาเลยแม่คลิปนี้มันสนุกจริงๆนะพอโอเบลิกแล้วมันโชว์เทพเนี่ยมันสนุกจริงๆว่ะต่างกับโอซิลิสคลิปที่แล้วลิบลับเลยคลิปที่แล้วนี่คือแบบเหมือนผมเล่นตัวตลกอยู่อะคือขายขำเกินคลิปที่แล้วจะตายให้ได้นะเพราะว่าไอโอซิลิสอะมันไม่มีเอฟเฟกต์ที่มันสามารถกันตัวเองได้นะแล้วก็ไม่มีการ์ดเสริมที่มันแบบก๊อตๆด้วยก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าโอเบลิกเราเนี่ยมันตัวเป้งอันเชิญแบบพิเศษ Chaos Stone Soldier เอฟเฟคของ Chaos หรือ Chaos Stone Soldier ทำงานเอาการ์ด1ใบทำไมอ่ะเพื่อนอย่าบอกนะว่ากูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยบังอาจนักนะมอบการ์ดไม่1ใบเหรอ
ตีผู้เล่นโดยตรงหรือเปล่าตีมา 2,400 ตีผู้เล่นโดยตรงนะก็ตีมาเลยแต่ว่า Battle Father ทำงาน Are you serious? ยังก่อนต้องผ่าน Battle Father เราไปก่อนลงไป Battle Father บังคับจบ Battle Phase ด้วยเข้า Main Phase ที่2จบเทิร์นได้แล้วนะฮะเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะตีนายจบเทิร์นได้แล้วเพื่อนเออจบเทิร์นขอโซคอสซิ่งหน่อยดิถ้าโซคอสซิ่งมานี่จะแหลมมากเป็นนูเมรอนวอลไม่เป็นไรยังมีชุดหนึ่งแต่ก็เฮ้ยโอเวอริกตัวสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่ขายไปแล้ว จะขายอย่างเดียวเลย มาเราก็ไปเทิร์นเฟสแก้เขินเลยแล้วกันนะเ มื่อกี้ขายเฉย ขายไปแล้วไงจานลืมเหรอไปก็อดแฮนด์อิมแพคจานหน้าไปหน่อยแล้วกัน 1,600 เจ็บๆแบบเลยแบบเจ็บมากๆโอ้โหคือสัญญาณแดงเลยสัญญาณแดงไม่มีแรงวิ่งเลยฝ่ายนี่เกือบหลุดเมื่อกี้คือโดนโอบิลิกต่อยเกือบหลุดอ่ะคิดดูแล้วกันโอบิลิกเก่งขนาดไหนอ่ะทุกคนคือโคตรการ์ดก๊อตนะครับคือแบบต่อยทีฝ่ายเกือบเน็ตหลุดอ่ะ Battle Fade ตีมาตีมาเลยตีมาเลยฮะเออตีไปเลยนะตรงมาเลยก็โดนจานหมีโดน 3,000 นี่เควอสเอาดาบเตาะหน้า 3,000 คือยังก่อนนะฮะนูเมรอนยังไม่ใช้เลดไอก็ตีพุ่งเล่นโดยตรงมาอีก 2,400 ตีมาเลยก็ยังไม่ใช้ยังเหลือ 2,600 ยังได้อยู่เนี่ยเราเนี่ยมันไม่มีทางตายหรอกนะถ้ามีเทพอยู่บนสนามเนี่ยเทพไม่รวมกลุ่มอะไรเนี่ยคอมิกแฮนด์เอาการ์ดหนึ่งใบมาคับของอีกฝ่ายได้เออก็เลือกตัวข้างๆไปเพราะว่าโอเบลิกเดอะโทเมโต้มันไม่รับเอฟเฟกต์ของการ์ดยังไงแหละต่อให้โดนรับเอฟเฟกต์ของการ์ดไปคุมก็เท่านั้นเพราะเรามีอีกชุดหนึ่งดรอ Battle Father จบแล้วจบจริงๆแล้วนะคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใช้ Allure of Darkness ขอจั่วฟรี2ใบหน่อยก่อนจบนะขอจั่วหน่อยต้องได้จั่วแล้ว อีกฝ่ายบอกว่าไม่ให้ไม่รู้ออกนรกเอาไอจีปอยเปียดซะไอ้หนุ่มเอ้ยตีไปที่ Red Eye Toon Dragon นะก็อดแฮนด์อิมแพคอีกฝ่ายมีแม็กซี่นะไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็โดนไปครับผม 1,600 นะจบเป็นไงคลิปนี้ตึงมากครับจานหมี โอเคนะครับก็เป็นกันบ้างนะสี่ตาเออผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งนะไอ้เรื่องที่แบบชอบถ่วงเวลานะครับผมไม่แน่ใจว่ายูกิเนี่ยบางครั้งเวลามันเดินขนาดไหนแต่บางคนถ่วงนี่คือถ่วงเป็นปียังไม่เสร็จนะผมก็ไม่รู้ว่าบั๊กหรืออะไรหรือว่าใช้อะไรหรือเปล่านะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ฝากด้วยคนไหนที่เล่นอย่างนี้อยู่ก็เลิกนะเลิกเถอะนะมันเสียเวลาคนอื่นนะอย่างคนที่ผมเอาเมาส์ชี้ตอนเนี้ยเนี่ยคือคนเนี้ยโคตรถ่วงเวลาเลยทุกคนนะฮะก็เจอก็ระวังกันด้วยโอเคนะฮะวันนี้ก็4ตานะตอนแรกจะ5ตาแหละแต่ว่ายังก่อนดีกว่าเพราะว่าก็ดึกแล้วเนาะคือส่วนใหญ่พอตอนดึกเนี่ยตกดึกขึ้นมานี่เจอเด็กแบบผู้เล่นแปลกๆผู้เล่นถ่วงเกมอย่างเงี้ยคือผมค่อนข้างเสียเวลาในการเล่นนะก็ค่อยไปว่ากันคลิปหน้าไม่ได้คลิปหน้าคลิปหน้าของยูกิไม่แน่อาจจะเป็น The Wing Dragon of Pla ไก่ย่างในตำนานก็ได้นะเพราะเรามีสเฟียร์โหมดครบเลย3ตัวใช่ไหมจานเออครบเลยเนี่ยเดี๋ยวจัดแน่นอนนะฮะคือทำโอเบลิกแล้วทำสไนเฟอร์แล้วแย้แดงแล้วก็ไก่ไฟก็น่าจะทำด้วยนะครับกับ The Wing Dragon of Pla นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันติดตามกันแล้วกันนะวันนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยไอ้3เทพเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่ามันก็คือคลิปนานแล้วแหละแล้วก็ไปแนะนำการจัดเด็กซึ่งจัดเด็กเนี่ยเราจัดไปแล้วใช่ไหมจากคลิปที่แล้วส่วนใหญ่ผมจะเอา3เทพมากระจุกอยู่ในเด็กเดียวนะฮะมันจะเล่นง่ายกว่าไงแต่ถ้าเป็นโอบิลิกตัวเนี้ยต่อให้มันอยู่เป็นตัวเดียวมันก็เล่นได้นะมันไม่จำเป็นต้องเป็น3เทพนะโอบิลิกอะนะแต่ว่าถ้าเทพลานี่เราไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับโอเคประมาณนี้นะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำเกมไหนหรือว่าเป็นคลิปไรก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วใหม่คลิปหน้ากับเกม Yu-Gi-Oh Master Duel หรือว่าซีรีส์ของยูกินะครับหรือว่าเกมไหนๆก็แล้วแต่นะฮะ20บวก18บวก20บวกก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม